ครูเมียนสิงห์ทะเลผู้คงภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนับร้อยปีด้วยความผูกพันกับงานและด้วยความรู้ภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดส่งต่อมาจากบิดาตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างดีประกอบกับการมีทักษะฝีมือที่ล้ำเลิศในการปั้นซึ่งนอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นแล้วยังมีความชำนาญและถือเป็นพรสวรรค์การปั้นใช้ประสบการณ์พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาจนถึงในปัจจุบันนับเวลาเกือบ50ปีแล้วผลงานอันโดดเด่นที่สะท้อนทักษะฝีมือการสร้างสรรค์ของครูเมียนสิงห์ทะเลคือเครื่องปั้นดินเผารูปนกฮูกที่สร้างสรรค์เป็นนกฮูกรูปแบบต่างๆฝีมือการปั้นนกฮูกจะใส่ใจรายละเอียดในทุกสัดส่วนของนกฮูกในทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดีสร้างความสมจริงให้ผลงานเครื่องปั้นที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของผลงานออกมาได้ราวกับมีชีวิตจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงในการปั้นรูปนกฮูกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในอำเภอด่านเกวียนผลงานเครื่องปั้นดินเผารูปนกฮูกฝีมือครูเมียนถือได้ว่าเป็นผลงานเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่พลิกโฉมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากรูปแบบดั้งเดิมสู่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อการตกแต่งที่สะท้อนความเป็นธรรมชาติได้อย่างน่าประทับใจความสวยของนกฮูกมีความอ้วนความผอมมันแล้วก็ความคมของเล็บมันความคมของหน้าตามันหรือปากมันปั้นตัวเราจะใช้ดินที่แบบมันจะหยาบนิดนึงแต่เวลาเราทำขนเนี่ยมันจะต้องใช้ดินละเอียดมากปั้นชิ้นงานหนาต้องใส่ทรายเยอะกว่าถ้าเราปั้นชิ้นงานบางเราจะต้องใส่ดินเหนียวเยอะกว่าในวันนี้ครูเมียนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษปรับประยุกต์ชิ้นงานรูปแบบดั้งเดิมให้เป็นเครื่องตกแต่งที่สามารถเข้ากันกับนกฮูกได้อย่างลงตัวพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องหวังให้คนรุ่นใหม่ๆได้ซึมซับงานเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวด่านเกวียนที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน